นี่ลึกครับแม่เป้าไม่สบายเลยเศรษฐกรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงนายจารุวิทย์พริ้งเพราะรับไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับตนเองยังพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายได้เฉลี่ย 66,168 บาทต่อคนต่อปีส่วนผมนายอัศพรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในนามของจังหวัดสุรินทร์ข้าราชการมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่สมาชิกนางคำภูริยันสุภัทปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุ่มปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุ่มก็ว่าอะไรครับใจเฉยเลยนะทำไมเขาไม่ถอยจากจะได้พร้อมครับพร้อมนะครับหนึ่งสองทางนี้พร้อมนะครับต้องขออภัยนะครับเมื่อคืนติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยดีพอถึงวันจริงๆอาทิตย์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงเมื่อฝึกอบรมเมื่อดูวิดีโอแล้วเนี่ยกลุ่มเขาก็จะมารบกวนแล้วก็มาอภิปรายกันนะครับ Why we plant the garden is that it's an important way to have a good conversation about your health because ไอ้ต้องคนคนก็ได้มีไอ้ปักบุ้งมีอะไรต่างจับตัวผู้ตัวเมียมาถ้ามันไม่มีผลมันไม่ประสบกันเป็นหน้าคนปลูกให้เป็นรูปเราหลอกทำผลเทียมผลเทียมคืออะไรครับพุกเนี่ยพ่นกันไปพ่นกันไปอุ้ยมันนึกว่าผลตกมันจัดการอีออดอีออดใหญ่เลยเท้าพี่ไข่เต็งเลยเห็นไหมมันต้องเป็นยังแข็งแรงนะไอ้พวกนี้มันต้องเป็นนะฮะไปดูนะครับผมช่วงนี้นะผมได้ไปดูแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มไปเห็นกลุ่มที่อันตรายที่ก็ยังผมก็เรียนรู้นะครับผมมาอบรมแบบนี้จะขายจะบอกเป็นอย่างเอาให้คนเฉพาะเห็นพบมันโตประมาณนี้เอามาทาบอยู่นี่เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างอะไรต้องคิดครับต้องลองดูเมื่อกี้ไปถึง